ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตผักกาดเขียวปลีเขียวปลีเราโตแล้วนะคะโตเต็มที่แล้วเนาะเราก็จะดองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวิธีทำผักกาดดองหรือผักส้มนะคะเป็นผักกาดดองนะคะรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนเราตัดไปแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำผักกาดดองของทางบ้านพี่กันตรีว่าเขาทำยังไงนะคะแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวิธีการดองผักกาดของบ้านนี้บ้างเขาทำยังไงนะคะเราเลือกอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะคะผักกาดดองที่จะโตได้จะต้องมีหัวนิดๆนะคะเริ่มเข้าหัวเริ่มมีหัวนะคะตัดอันนี้รุ่นหลังอยู่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะคะแต่ที่ตัดไปแล้วในแก่แล้วเห็นไหมคะรอยตัดเดี๋ยวจะมาดูว่าตัดแล้วจะทำยังไงนะคะหลังจากที่เราตัดแล้วนะคะเราก็จะต้องเอามาเขาเรียกตากแดดเนาะมาดูวิธีผักกาดของเราเนี่ยเราก็จะต้องเอามาตากแดดไว้จะตากยังไงก็ได้นะคะให้มันเขาเรียกภาษาทางบ้านพี่กันตรีให้มันยมนะคะให้มันสลบเห็นไหมนะคะเราจะดองผักกาดเรามาตากก่อนนะบางพื้นที่อาจจะไม่ตากอาจจะคั้นสดๆเลยก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรนี้เอามาตากก่อนตากให้เขาสลดนะคะให้เขาเหี่ยวให้เขาสลดอย่างนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆเห็นไหมคะมีหัวนี่คือแก่แล้วล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่เราตากไว้อย่างนี้ก่อนนะคะตากให้เขาสลดก่อนบางพื้นที่นะคะบางคนอาจจะคั้นสดๆเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้จะทำแบบนี้นะคะเอามาให้เขาสลดตากหนึ่งแดดนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่ากี่กิโลใช้เกลือเท่าไหร่นะคะนะอันนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นหัวเริ่มมีหัวแล้วจะถึงจะมาทำได้หัวเขาเนี่ยหัวผักกาดเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะบางคนคั้นสดๆเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้ต้องเอามาตากให้สลดก่อนให้เขาสลดให้เขาเหี่ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคั้นนะคะเราจะมาคั้นผักกาดดองนะอันนี้นะอย่างนี้ก่อนให้เพื่อนๆดูว่าสูตรนี้สูตรของบ้านพี่กันตรีเขาอย่างนี้เอามาคั้นมาตากตรงไหนก็ได้แต่เราไม่มีที่ตากนะคะเพราะว่าพื้นที่เต็มไปด้วยผักเนาะไม่มีที่ตากเต็มไปด้วยผักใช่ไหมเราก็ต้องเอามาตากแบบนี้เดี๋ยวเราไปเราจะมาดูนะคะว่าเขาใช้เกลือเท่าไหร่นะน้ำหนักของผักละกี่กิโลต่อเกลือเท่าไหร่นะคะ